สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำอะแดปเตอร์หรือการ์ดแปลงนะการ์ดแปลง M.2 นะครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะฮะเป็นตัวที่ใส่ M.2 ได้4ตัวนะฮะนี่นะฮะฝั่งนี้2ตัวนะฮะฝั่งนี้อีก2ตัวเป็น4ตัวนะฮะแล้วก็มีพัดลมในตัวด้วยนะครับนี่นะฮะมีพัดลมในตัวด้วยนะครับตัวนี้จะแถมขาสั้นให้ด้วยนะฮะเผื่อใส่เป็นเคสแนวนอนนะครับผมแล้วก็มีน็อตมีไขควงนะฮะในพื้นฐานสแตนดาร์ดปกติทั่วไปก็จะมีขาปกติติดยึดกับตัวไว้ให้ตัวนี้เป็นตัว X16 นะฮะชื่อว่า X16 นะครับ2N.2 นะครับผมก็ไป X16 ออกไป N.2 นะฮะแล้วก็เป็นตัว Gen 3 Gen 4ใส่ได้หมดเลยนะครับผมได้ทั้ง Gen 3 Gen 4เลยนะครับได้ทั้ง Gen 3 Gen 4เลยนะครับแล้วก็ทางร้านตั้งชื่อว่า 2U 4U นะฮะมีพัดลมนะหรือว่า 2U 4U แฟนนะครับผมนี่นะก็ 2U ก็คือฝั่งละ2ยูนิตนะฮะนี่นะครับผมฝั่งละ2ช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมกันเป็น4ช่องนะครับมีพัดลมด้วยนะฮะ X16 นะฮะ2N.2 Gen 3 Gen 4 2U 4U มีพัดลมนะครับผมนี่นะฮะ M.2 นี่นะครับผมเดี๋ยวไล่ดูหน้าตานิดนึงนะนี่นะอีกด้านนึงมีพัดลมฝั่งเดียวนะฮะมีพัดลมฝั่งเดียวเอ้ยใช่ฝั่งเดียวโอ้ก็ตกใจจริงๆผมจะพูดผิดนะนี่นะฮะ3 4นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่ช่องการ์ดจอนะใส่ช่อง PCE การ์ดจอนะครับผมนี่นะฮะก็ท่านใดมีเมนบอร์ดที่มีการ์ดจอมากกว่า1ช่องนะก็ใส่ได้นะครับผมจะไม่สามารถใส่ช่องการ์ดแปลงตัวเล็กๆช่องเล็กๆได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คำอธิบายเหมือนเดิมนะฮะจิ้มจ่ายจบจิ้มปุ๊บจ่ายเงินปั๊บรอรับสินค้าเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะหรือเข้าไปชมก่อนได้นะก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากกด Subscribe ช่องอะไร Channel ด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าของ Mockshop ด้วยนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กันลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ